แบบนี้นะคะครอบครัวของคุณณเดชค่ะเขาไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวเกาะช้างอุ้ยมมเดี๋ยวพาไปดูนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงแฟชั่นเด็ดๆจากพ่อแบรี่คนนี้ค่ะต้องบอกว่าทริปนี้นะคะถึงแม้ว่าไม่มีน้องยาย่า,ยานะคะแต่ว่า ความหล่อความเข้มนี่นะคะคนที่จูงมือคุณแม่นั่นเองค่ะ,ะนี่นะคะทริปนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะไรเงาน้องยาย่าค่ะแต่ถึงอย่างไรพี่แย่ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะคะเจ้าตัวจัดกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมมากมายนะคะทั้งนี่เลยค่ะเซิร์ฟบอร์ดค่ะรวมไปถึงเละิะนี่นะคะแล้วบ,บทอีกอันนึงบทนี้เลิศมากฉี<ะ>่อยากดูค่ะ แล้วปาทซา,านนี่หนเถาวันมันเสลยนี่อู้คุณผู้ชมหวาดเสียวเบ,วเบาๆนะโอ้โตเอ็กซช่วงนี้แบบ สภาพธรรมชาติเนี่ยมันสมบูรณ์หลายใี่นะแล้วก็อากาศดี<ม>ด้วย<ม>บรรยากาศดีด้วยนะเก่งจริงๆนะคุณผู้ชมอ่าไปดูแฟชั่นการแต่งตัวของพ่อพระเอกสายมุงมิงนะคะเรียกว่า<ย>ให้เข้ากับบรรยากาศไปทะเลนี่นะจ๊ะ<อ>มาเลยนะจ๊ะลายดอกต้องมานะคะเสื้อลายไม่เท่าไหร่แต่ความสนของพี่แบน์เนี่ยทำเอาแฟนๆอดขำไม่ได้เอาจริงๆพี่แกจะถ่ายรูปปกติก็ไม่ได้นะคะต้องปีนป่ายขึ้นไปแบบนี้ค่ะเจ้าตัวลงภาพนี้นะคะพร้อมเขียนแคปชั่นยาวนะคะดูเป็นทางการหน่อยๆนะคะ นองว่าหลายคนเคยเตือนเรื่องขึ้นที่สูงแต่เจ้าตัวก็พร้อมเสี่ยงจนได้รู้ซึ้งแล้วว่าเสี่ยงจริงเพราะตอนลงมามันลำบากมากนี่นะคะเรียกว่าใต้คอมเมนต์กลายเป็นเรื่องฮาเฮฮาคำขันไปค่ะสร้างสีสันให้กับเพื่อนพ้องในวงการไม่ใช่น้อยค่ะ และแฟชั่นพี่แบ๊ยยังไม่หมดเท่านั้นนี่ตอนเย็นยเป็นไงนะคะชุนนี้เออเออมันคงจะอากาศหนาวแล้วคุณผู้ชมโพกพาเล่นเป็นหนูน้อยหมวกแดงค่ะความขำขันก็คือแบบว่าคนก็มาคอมเมนต์แบบหนูน้อยหมวกแดงไปซะหมดเลยค่ะแมไม่รู้ว่าได้ความมุ่งมิ้งมาจับน้องยาย่าหรือเปล่านะคะเรียกว่าน่ารักจริงๆนะคะแม่นะก็แอบรอดูอยู่เหมือนกันนะคะว่าน้องยาย่าที่แม่ว่าจะไม่ได้มาด้วยแ,แต่ก็เหมือนไม่เคยจะหายไปไหนเลยนะคะน ่พกผมเหมือนกันไปเลยเอาเป็นว่าทริปหน้าอขอให้เป็นพี่ณเดชแล้วก็นอก <ฮะ S 1> ้องยายาด้วยนะคะแฟนคลับจะได้รอก,กดไลค์กดเลิฟกันนะ<า>จ๊ะคุณผู้ชมหามพูดกันถึงเรื่อง